มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันต่อนะคะก็คือการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งวันนี้ประธานกกต.ออกมายืนยันว่ากกต.พร้อมพิจารณาประกาศผลรับรองส.ส.สัปดาห์หน้าแต่ไม่ยืนยันว่าจะประกาศครบทั้ง 100% ทั้ง500คนหรือไม่คือให้ดูที่คำร้องอะค่ะโดยจะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็น่าจะสามารถประกาศรับรองได้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.บอกว่าทางสำนักงานกกต.ได้เสนอข้อมูลการประกาศรับรองผลส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาแล้วซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแต่เห็นว่าการรับรองผลต้องมีข้อมูลประกอบมากกว่านี้ก็เลยให้ไปรวบรวมข้อมูลและจะมีการประชุมกันอีกครั้งเนี่ยในสัปดาห์หน้ารวมทั้งการประกาศรับรองผลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยถ้าหากว่าสัปดาห์หน้ามีข้อมูลเพียงพอก็สามารถประกาศรับรองผลได้ซึ่งตามกฎหมายคืออย่างน้อย 95% แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนก็จะสามารถประกาศได้ครบทั้ง 100% แต่ยืนยันว่าจะประกาศผลให้เร็วกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562ซึ่งเมื่อปีนั้นน่ะก็ใช้เวลาประมาณสัก45วันใช่ครับตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ31วันฟังเสียงประธานกกต.กันค่ะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าจะประกาศผลได้เมื่อไหร่นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมกกต.แล้วนะครับก็มีการรับทราบข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าจะต้องมีข้อมูลประกอบมากกว่านี้เพราะฉะนั้นกระบวนการพิจารณาเรื่องการประกาศผลจะมีต่อในสัปดาห์หน้าครับถ้าเผื่อสัปดาห์หน้าเนี่ยมีข้อมูลครบมันก็อยู่ในฐานะที่ประกาศได้ถ้าไม่มีก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่าทำอย่างไรถึงประกาศให้ได้ 95% เป็นอย่างน้อยมันจะขึ้นอยู่กับที่ว่าพอตรวจสอบเบื้องต้นหมดแล้วเนี่ยถ้าประกาศได้หมดก็ประกาศร้อยครับว่ากฎหมายใช้คำว่าอย่างน้อยถ้าเราเห็นว่าประกาศได้ร้อยเราก็ประกาศร้อยครับครับก็ยืนยันนะครับว่าก็ภายในสัปดาห์หน้าก็ผู้สื่อข่าวสายการเมืองหลายแห่งก็บอกว่าน่าจะประมาณวันพุธนะ21นะครับน่าจะมีการประกาศอันนี้เป็นการคาดการณ์นะแต่ยังไม่ชัวร์นะครับก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยแล้วก็อยากถามกกต.เพิ่มอีกเหมือนกันว่าเอากรณีเอกสารหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ล่ะที่บอกว่ามีรายชื่อ71ส.ส.น่ะที่จะต้องถูกแขวนเนี่ยอันนี้ตกลงแล้วเป็นยังไงท่านประธานกกต.บอกว่าก็เป็นเอกสารที่สำนักงานกกต.เสนอข้อมูลกับที่ประชุมกกต.เพื่อที่จะประกอบการพิจารณาซึ่งก็ถือว่าเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งไม่ใช่ข้อมูลหลักและยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนตัวเลขส.ส.ที่มันเห็นออกมาในเอกสารที่เสนอไม่ประกาศผล71เขตซึ่งสร้างความหวาดหวั่นและวิตกให้กับบรรดาส.ส.ที่มีชื่ออยู่ในนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเนื่องจากมีเรื่องร้องคัดค้านและก็จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ท่านประธานกกต.บอกว่ายังไม่อยากจะพูดเช่นนั้นก็คือยังไม่ชัวร์นะเลข71เนี่ยอย่าเพิ่งไปตีความเอาขนาดนั้นนะครับอาจจะน้อยกว่าก็ได้อาจจะมากกว่าก็ได้ยังไม่รู้กันต้องพิสูจน์กันใช่ครับเพราะต้องดูข้อมูลคำร้องทั้งหมดก่อนนะท่านประธานกกต.บอกก็จะสามารถบอกได้ว่าสำนวนที่ร้องเป็นประเภทใดถ้าเกี่ยวข้องจะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมกกต.ก็ต้องไปพิจารณาว่าจะมีมติให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปฟังเสียงประเด็นนี้กันครับมันเป็นเอกสารที่เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณาแต่ว่าข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าต้องพิจารณาต่อนะครับก็เป็นเอกสารที่เขาเสนอเป็นเอกสารประกอบนะครับไม่ใช่เอกสารหลักก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ประกาศ71คนนี้ผมไม่อยากพูดเช่นนั้นเพราะว่าพอเราไปดูข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องเราจะพูดได้ว่าคำร้องที่มีการร้องนั้นเป็นข้อมูลประเภทไหนถ้าเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเราก็จะต้องมาดูว่าอันนี้เราจะต้องมีมติให้ดำเนินการอย่างไรหรือไม่หรือจะให้ดำเนินการสืบสวนต่อไต่สวนต่อไปก่อนเพราะยังไม่แล้วเสร็จอะไรทำนองนี้นะฮะจะประกอบกัน
ส่วนกรณีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลนายอิทธิพรบอกว่ากกต.ได้มีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบกรณีหุ้นไอทีวีซึ่งจะดำเนินการตามระเบียบการสืบสวนไต่สวนย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะส่วนจะต้องแยกระหว่างการประกาศรับรองผลกับการสืบสวนไต่สวนหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวเพราะกกต.คำนึงถึงสาเหตุสำคัญก็คือการเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ก็อาจจะต้องประกาศออกมาพร้อมกันเลยไหมนั่นน่ะสิครับค่ะส่วนการที่มีการเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ก็คือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายพิธาหลังการประกาศรับรองส.ส.ทันทีว่ามีลักษณะต้องห้ามลงสมัครหรือไม่เพื่อให้ทันต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีประธานกกต.บอกว่าเรื่องนี้พูดตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกอย่างกกต.ต้องตัดสินใจโดยมติในที่ประชุมเพราะฉะนั้นไฮไลท์ก็อยู่ที่โน่นเลยนะฮะวันที่21นะครับตามการคาดการณ์ของสื่อนะครับ